ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่ App Store นะคะพิมพ์คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็จะมีแอปขึ้นมาแล้วเราก็โหลดแอปอันนี้เก็บไว้แล้วก็เลือกฟังไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2ค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทุกที่เลยที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามเวลาประเทศไทย 8:00 นถึง 9:00 นหรือ Facebook Live ตรงนี้ก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังได้ธรรมวลีสีแช่มอุบาสิกาธรรมวลีสีตถาคตพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนวัดภูจวงนะคะก็สามารถเข้าไปที่แอปที่แอปหรือที่ Facebook ได้วันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่เดิมอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านญาติธรรมปีนี้ทั้งปีน่าจะอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีซะเยอะเลยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ก็แค่จะเป็นน่าจะเป็นมกรากับกุมภานะมกรากับกุมภาเนี่ยไม่ได้อยู่เป็นช่วงที่มีงานเยอะมากช่วงนั้นก็มีงานคอร์สช่วงมกรานี่เป็นช่วงที่น่าจะพระอาจารย์จรัญช่วงนั้นพระอาจารย์จรัญทุดงแล้วเราก็ไปงานของท่านพระอาจารย์ซะเยอะหลังจากนั้นมากลับมาก็จะเป็นคอร์สหลายคอร์สมากเลยจนเดือนมีนาโควิดเข้าพอดีตัวเองก็เลยมาอยู่ที่วัดภูจวงตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์หน่อยนะปกติก็จะมีคอร์สต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยจริงๆคอร์สเยอะมากเลยนะคะก็คอร์สมูฟไปเยอะเลยมาอยู่ที่วัดซะนะคะเพราะว่าที่บ้านคนก็อยู่เยอะละเพราะโควิดนี่แหละค่ะทำให้ที่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรบางวันก็มารวมกันอยู่ที่บ้านกันเยอะก็เลยไม่ได้กลับไปอยู่ที่บ้านเพราะว่าก็ไม่ได้มีห่วงอะไรมากนะคะเพราะว่ามีน้องชายมีน้าสาวอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเราก็แยกตัวเองออกมาคือคนต้องมีบุญค่ะคนต้องมีบุญถึงจะสามารถจะมีความสุขได้เพราะว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขค่ะท่านญาติธรรมคนถ้ารังทุกข์อยู่แสดงว่าคนนั้นไม่มีบุญถ้าทุกข์อยู่เนี่ยไม่มีบุญแล้วบางทีเนี่ยด้วยกิเลสของคนเราเนี่ยมันบังไปเทียบเคียงคนอื่นว่าเขามีความทุกข์ถ้าเกิดตัวเองเป็นอย่างเงี้ยทุกข์ก็คิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาเป็นแบบนี้เขาจะทุกข์อย่างเช่นการกินอาหารยกตัวอย่างเช่นการกินอาหารตัวเองเคยไปกินข้าวตอนนั้นก็หิวข้าวแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ทานตอนนั้นยังทานหลังเที่ยงอยู่ตอนนั้นยังทานอาหารหลังเที่ยงอยู่เพิ่งจะมาทานอาหารยกเลิกการทานอาหารเที่ยงหรือรับศีลข้อที่6เพิ่มขึ้นอีกข้อนึงในชีวิตเนี่ยค่ะในช่วงของการออกไปอยู่ข้างนอกนะคะแต่ถ้าเกิดอยู่ในวัดก็ศีล8ปกติแต่เกิดออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยอธิษฐานเอาไว้ว่าจะถือศีล6ข้อเป็นศีลสิกขานาลองฝึกถือดูก็วันนั้นก็หิวข้าวมากก็ทานข้าวกับไข่เค็มไข่เค็มลูกเดียวค่ะทานข้าวจานนึงก็เราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะเราก็หิวข้าวแล้วก็ทานก็อร่อยดีก็รู้สึกว่าโอเคอ่ะไม่ค่อยมีปัญหากับรสชาติอาหารเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าด้วยความหิวนะก็ไม่ได้แบบพิจารณาอะไรเยอะแยะก็ทานปกติทานไปกินไปไม่ได้คิดอะไรก็ปรากฏว่าพอเงยหน้าขึ้นมาดูคนรอบข้างเขาสงสารเราเขาบอกว่าน่าสงสารเนาะเราก็นึกในใจว่าเขาสงสารเราเรื่องอะไรเราก็มีความสุขดีนี่สงสารที่เรากินข้าวกับไข่เค็มก็เลยคือเพราะมนุษย์เอาตัวเองเป็นเครื่องวัดว่าอย่างเนี้ยคือความสุข
ของตัวเองก็เลยคิดว่าความสุขของคนอื่นจะต้องเหมือนตัวเองมีหลายเรื่องหลายราวที่เราได้เจอกับคนเราได้ประสบการณ์มีอยู่วันหนึ่งคุยกับสุภาพสตรีจะเรียกว่าสุภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดไม่ใช่สุภาพเนี่ยสตรีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรก็ต้องถามว่าอาจารย์เพราะว่าวันนั้นคุยกับเขาเราก็ด้วยมารยาทก็คือไม่ใช่มารยาทหรอกก็คือเราพูดจริงๆอะนะคุยกันเราก็บอกว่าแฟนเขาเนี่ยเป็นคนน่ารักนะเราก็ชมเขาอะจะให้เราด่าหรืออะไรก็ไม่ใช่เราก็ชมเขาว่าแฟนเขาเนี่ยเป็นคนน่ารักนะเขาก็บอกว่าชอบเหรอจะยกให้เราอะไรนะอยากจะได้แฟนเขาเหรอเขาก็ถามเราก็คือโดยมารยาทหรือโดยอะไรก็แล้วแต่เราก็เลยบอกเขาไปว่าอย่าคิดว่าเรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญแล้วมันจะสำคัญสำหรับคนอื่นทุกคน ก็บางทีเนี่ยด้วยความที่เขาจิตใจหยาบอะนะมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องคนบางคนเนี่ยมันหยั่งไม่ถึงความรู้สึกของคนอื่นมันหยั่งได้แค่ความรู้สึกของตัวเองอะคิดอะไรก็พูดไปตามกิเลสคิดอะไรก็พูดไปตามความรู้ที่ตัวเองมีอยู่มันก็จึงทำให้เราเนี่ยโชคดีที่เราได้เจอคนแบบนี้เพื่อที่จะฝึกฝนตัวเองค่ะทุกครั้งที่ตัวเองเจอคนหยาบหยาบเจอคนกระด้างเจอคนก้าวร้าวเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยรู้สึกอย่างเดียวว่ามันเป็นข้อสอบที่น่าทำกับเราเรียนหนังสือแล้วเราเจอโจทย์ยากๆเราจะรักษาใจของเราอย่างไรกับโจทย์ที่มันได้มาการผ่านก็คือจิตที่เป็นปกติถ้าเกิดไม่ผ่านก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะเราไม่ได้ผู้ชำนาญการแล้วก็ฝึกใหม่ไม่ได้เสียใจกับการที่มันไม่ผ่านอาจจะเศร้าหมองอาจจะติดใจหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ดูว่าเราผ่านระดับไหนเราผ่านแบบแค้นเราผ่านแบบติดใจหรือเราผ่านแค่เอ๊ะทำไมนะคือถ้ามันมีติดใจอยู่นะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคือการไม่ปล่อยวางการไม่ปล่อยวางก็คือการไม่ผ่านโดยสิ้นเชิงแต่ทีนี้เนี่ยมันผ่านก็มีผ่านหลายอย่างอ่ะมันก็คะแนนตอนเรียนอ่ะอาจารย์ก็ใช้คะแนนคนนี้เต็มคนนี้ 90% คนนี้ 80% คนนี้ก็มันก็ขึ้นอยู่กับคะแนนที่เราได้นะคะทีนี้เนี่ยวันนี้ค่ะอาจารย์จะถามเมื่อวานเราเกริ่นกันไปเรื่องของบุญกับบาปในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องบุญเรื่องบาปก็มีคำถามจากญาติธรรมเรื่องของอานิสงส์ของบุญมาอานิสงส์ก็คือผลของบุญบุญที่ได้ทีนี้เนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราทงต้องมาทำความเข้าใจเรื่องบุญกันซะก่อนเมื่อวานเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของบุญกิริยาขอโทษค่ะเราพูดถึงเรื่องของกุศลกรรมบถกับอกุศลกรรมบถกุศลกรรมบถก็คือการกระทำที่เป็นทางเป็นกุศลไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจที่เป็นกุศลส่วนอกุศลกรรมบถก็คือการกระทำที่เป็นอกุศลเราจะดูยังไงว่าการกระทำนั้นเนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเราก็ดูจากการเบียดเบียนนั่นเองทางกายข้อที่หนึ่งชีวิตเราได้เบียดเบียนชีวิตคนอื่นเขาแบบไหนมีไหมข้อที่สองทรัพย์สินสมบัติของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะเล็กๆน้อยๆอย่าไปคิดแทนนะคะบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าเราคิดแทนไงแค่นี้เองมีจะน่าหวงเลยถ้ามันมีเจ้าของถุงขนมแม้แต่ถุงเดียวมันก็คือมีเจ้าของหากเราไปเอาของเขามามันก็คือการเบียดเบียนอยู่ดีถ้าเขาไม่ได้ยินดีอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีเจ้าของโดยสมมุติคือโดยปรมัตถ์เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีตัวตนที่แน่นอนมันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนนี่คือความจริงสูงสุดในพุทธศาสนาแต่โดยความจริงโดยสมมุติเนี่ยไม่อย่างนั้นเขาจะมีคุกไว้ขังใครอะคะก็เพราะว่ามันล่วงเกินความจริงโดยสมมุตินั่นเองในกฎหมายเนี่ยมีการล่วงเกินความจริงโดยสมมุติจึงมีการจับกัน
มีคดีมีการปรับเพราะอะไรมีการลงโทษก็สมมุติทั้งนั้นน่ะแต่มันมีการล่วงเกินกันไงมันมีคนอื่นที่จะต้องเดือดร้อนเพราะคนที่ยังไม่เข้าใจปรมัตถ์ด้วยกันนี่แหละเบียดเบียนกันเองนี่คือความจริงโดยสมมุติในพุทธศาสนาของเราก็เหมือนกันก็มีความจริงโดยสมมุติแล้วก็ความจริงโดยปรมัตถ์ก็คือศีลนั่นเองศีลเนี่ยคือข้อปฏิบัติที่ยืนอยู่บนความจริงโดยสมมุติเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่ความจริงโดยปรมัตถ์ศีลนี่จะละเอียดกว่ากฎหมายกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้เน้นว่าคุณจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรแต่กฎหมายเขามีเอาไว้เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมไม่ให้เสรีภาพที่มีอยู่เนี่ยมันเกินขอบเขตถ้าจนไปทำคนอื่นเขาเดือดร้อนหรือไม่ใช่ว่าใช้สิทธิ์ตัวเองจนเกินไปล่วงเกินสิทธิ์คนอื่นเขาก็ไม่ได้อย่างเช่นคนเกิดมาเนี่ยอย่างลูกข้าราชการมีสิทธิ์ในการเบิกค่าเล่าเรียนแต่คนที่ไม่ใช่ลูกข้าราชการลูกชาวไร่ชาวนาไม่มีสิทธิ์ในการเบิกเรียนถามว่าไม่ยุติธรรมใช่ไหมก็ต้องบอกว่ามันคือสิทธิ์ไงสิทธิ์อันนี้คืออะไรอ่ะสิทธิ์อันนี้ก็คือบุญไงคนเราเกิดมาบุญไม่เท่ากันถ้าเรายอมรับสิทธิ์เราก็จะไม่ล่วงเกินแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าทุกอย่างมันต้องเสมอภาคกันหมดเลยเกิดมาทุกคนต้องเสมอกันแล้วเราก็ไปเกลียดไปโกรธคนที่เขามีสิทธิ์มากกว่าเราอันนี้แหละเรากำลังเบียดเบียนละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นเขาเพราะทุกคนมันเกิดมามีสิทธิ์ไม่เท่ากันเราก็ต้องมาดูที่ศีลก่อนทำไมเราต้องมาดูเรื่องศีลเรื่องอะไรซะก่อนเพราะว่าเราจะรู้ว่าอะไรบาปอะไรเป็นโทษอะไรเป็นคุณศีลข้อที่3บุคคลเป็นที่รักบุคคลเป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในศีลข้อที่3ก็คือสามีภรรยาส่วนในครอบครัวถ้าเกิดเป็นเด็กก็คือลูกของคนอื่นเขาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่างๆการล่วงเกินบุคคลนั้นเป็นที่รักมันก็จะทำให้มีปัญหาคือเบียดเบียนอะแย่งชิงความรักกันมันก็มีปัญหาหรือการใช้คำพูดที่ไปเบียดเบียนสิทธิเสรีภาพพูดให้คนอื่นก็เสียหายก็มีปัญหาหรือแม้กระทั่งร่างกายของเราเองที่แข็งแรงอยู่เราเอาสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์อะมาใส่ในร่างกายจนสติของเราเนี่ยมันเสียมันก็มีปัญหาอันนี้เป็นเรื่องของพื้นฐานที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าไปสู่ความจริงโดยปรมัตถ์อย่างสมบูรณ์ทีนี้การเข้าสู่ความจริงโดยปรมัตถ์อย่างสมบูรณ์มันไม่ได้มีแค่ศีลมันมีทั้งทานด้วยบุญเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3อย่างในพระไตรปิฎกคือทานศีลภาวนาบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยเป็นการอธิบายเพิ่มในชั้นอรรถกถาซึ่งไม่ได้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกในส่วนของการแสดงธรรมแต่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกในส่วนของการขยายบุญว่ามีอะไรบ้างทีนี้มีคำถามค่ะญาติธรรมมีคำถามจากญาติธรรมเนี่ยถามมาจากกัลยาณมิตรของเรานะคะที่ร่วมงานกับคุณหมอสมชายนะดีใจที่ตอนนี้งานก็ปิดลงไปละคุณหมอก็ปิดโครงการและเรียกว่าสวยงามมากต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณหมอสมชายจริงๆนะคะที่ทำให้คนที่กำลังลำบากหัวใจของคนหลายๆคนที่กำลังทุกข์อยู่เนี่ยมันปิ๊งหนึ่งเงินมันเข้าโทรศัพท์มาเนี่ย Messenger มันดังมันได้ข้าวกินอันนี้ก็เป็นบุญคนมีข้าวกินคนเด็กมีนมกินนะลูกอ่ะแม่เนี่ยไม่มีเงินจะซื้อนมให้ลูกกินคุณหมอก็ให้จิตอาสาทั้งหลายช่วยกันจิตอาสาก็ไม่หลับไม่นอนเลยนะคะโอนเงินกันทั้งวันทั้งคืนเปลี่ยนเวรกันลูกเขามีความสุขแม่เขาก็มีความสุขเมื่อลูกเขามีความสุขแม่เขามีความสุขตรงนี้ค่ะท่านญาติธรรม
มันทำให้บุญมันเกิดขึ้นนี่แหละคำถามมีญาติธรรมถามเรื่องอานิสงส์ค่ะของการสร้างพระพุทธรูปมาอานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูปแล้วก็จริงๆแล้วบุญทุกอย่างมีอานิสงส์ในตัวของมันเองทีนี้บุญในพุทธศาสนาเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3อย่างถามว่าศาสนาอื่นน่ะเขามีบุญหรือเปล่าก็มีบุญศาสนาอื่นเนี่ยก็มีบุญเหมือนกันทุกศาสนามีบุญแล้วก็มีบาปทำไมทุกศาสนาถึงมีบุญแล้วมีบาปมันไม่ใช่ว่าทุกศาสนามีนะคะแต่การเข้าถึงความเข้าใจเรื่องของจิตที่เป็นบุญกับที่เป็นบาปเนี่ยมันไม่เท่ากันเอาพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราค้นพบความจริงอยู่อย่างหนึ่งคือจิตที่เป็นกุศลเนี่ยจะทำให้คนนั้นมีความสุขจิตที่เป็นอกุศลถ้ามันเป็นอกุศลปุ๊บเนี่ยคนนั้นจะมีความทุกข์ทันทีแล้วกุศลกับอกุศลก็มีอานิสงส์แต่ว่าเราจะเรียกบุญว่าอานิสงส์ซะเป็นส่วนใหญ่แต่ส่วนในส่วนของบาปอกุศลเราจะเรียกผลของกรรมแต่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือผลของกรรมทั้งคู่มันคือผลของกรรมดีอานิสงส์เนี่ยแล้วก็ผลของกรรมชั่วก็คืออานิสงส์ในการทำไม่ดีอย่างที่เราได้พูดถึงเรื่องอกุศลกรรมบถกับกุศลกรรมบถอกุศลกรรมบถก็คือการกระทำที่เป็นไปในการทำอกุศลทางกายวาจาแล้วก็ใจส่วนกุศลกรรมบถก็คือการกระทำที่เป็นไปในการทำทางกายวาจาแล้วก็ใจในส่วนที่เป็นกุศลคือความดีผลมันก็ได้ไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับกระบวนการทำงานของรูปกับนามหรือกายกับใจซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นความละเอียดลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้ค้นพบที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทวงจรของปฏิจจสมุปบาทคือวงจรของการทำงานจิตกับกายเกิดกระบวนการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี่คือความจริงทางพุทธศาสนาที่ค้นพบเราจะไม่ได้บอกว่าใครจริงหรือใครไม่จริงแต่เรากำลังบอกว่าเราเจออะไรเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์อะค่ะนักวิทยาศาสตร์ค้นพบอะไรเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าคนอื่นเนี่ยไม่จริงแต่เขากำลังบอกว่าเขาเจออันนี้ทีนี้คนจะฟังเนี่ยเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยมันก็คืออีกเรื่องนึงทีนี้คำถามนะเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับไปหาความจริงอันนี้กันคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างพระพุทธรูปค่ะเพราะว่ามีคนหลายคนเนี่ยวัดภูจวงก็สร้างพระพุทธรูปเนี่ยนะตัวเองก็เป็นเจ้าภาพสร้างพุทธรูปอยู่หลายที่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเจตนาในการสร้างก็ไม่ค่อยเป็นกุศลมากเท่าไหร่แรกๆมีวัตถุประสงค์มีคนบอกว่ามีหลวงตาอยู่ท่านนึงบอกกับเราตั้งแต่ตอนเรายุคน้อยๆยุคแรกๆที่สร้างพุทธรูปเนี่ยคืออยากสวยค่ะท่านติดตามอันนี้คือความจริงที่เปิดเผยอยากสวยคือมันมองไม่เห็นสิ่งอื่นอ่ะมันมองแต่ว่าอานิสงส์สร้างพระพุทธรูปอยากสวยเป็นที่เคารพทำทานรวยรักษาศีลสวยหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะได้อานิสงส์ต่างๆทีนี้มีหลวงตาบอกว่าไอ้หนูถ้าอยากสวยเนี่ยสร้างพระพุทธรูปเยอะๆสร้างแล้วเนี่ยจะเป็นคนสวยพระพุทธรูปเนี่ยใครเห็นใครก็ชมเขาไม่ด่าหรอกคนด่าพุทธรูปก็สังเกตบุคลิกก็จะเป็นยังไงทีนี้ตัวเองก็เลยจริงอ่ะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยสร้างตั้งแต่องค์3นิ้วเงินมันมีน้อยก็สร้างแบบไปซื้อตามร้านอ่ะ3นิ้วไปถวายพระไปกับกระป๋องสังฆทานจนเป็น7นิ้ว9นิ้ว15นิ้วใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายล่าสุดเนี่ยมาร่วมกันสร้างกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ย10เมตร10เมตรเดินจงกรมอยู่ทุกวันก็ต้องบอกว่าอานิสงส์ของการสร้างพุทธรูปเนี่ยมีคำถามค่ะว่าอกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อนจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นศูนย์อานิสงส์2
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสัพพะยันตรายปวงภัยไม่มีคนคิดร้ายไม่สำเร็จนี่คืออานิสงส์อันนี้คือคำถามก่อนนะคะอันนี้เป็นคำถามข้อ3เจ้ากรรมนายเวรแต่ปางก่อนเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วจะเลิกจองเวรข้อ4เหล่ายักษ์พูดผีงูพิษเสือร้ายไม่อาจเป็นภัยอยู่ที่ใดแคล้วคลาดจากภัยข้อที่5จิตใจสงบราศีผ่องใสสุขภาพแข็งแรงกิจการงานมั่นคงรุ่งเรืองก้าวหน้าผู้คนนับถือข้อที่6ความสมบูรณ์ปรากฏเกิดความแคล้วคลาดฝันเกินคาดฝันครอบครัวสุขสันต์ข้อที่7คำกล่าวเป็นสัตว์ฟ้าดินปาณีถวยเทพยินดีมิตรสหายปีดาหนี้สินหมดไปข้อที่8คนโง่สิ้นเขาคนเจ็บหายได้คนป่วยหายดีความทุกข์หายเข็นข้อที่9พ้นจากมวลอกุศลเกิดใหม่บุญเกื้อหนุนมีปัญญาล้ำเลิศบุญกุศลเลื่องรองคำถามของท่านญาติธรรมที่ส่งคำถามนี้มาปิ้นออกมาเลยนะคะเนี่ยก็คือในสมัยก่อนเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตัดไว้แบบนี้เหรอก็ในเมื่อสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีลูกเคารพลูกเคารพจริงๆเนี่ยมาเกิดในยุคสมัยที่พระเจ้าอโศกเริ่มประกาศศาสนาเนี่ยรูปเคารพนี้ครั้งแรกไม่ใช่เป็นรูปพุทธรูปด้วยซ้ำเป็นรูปใบโพต้นโพทีนี้อานิสงส์การสร้างพุทธรูปเนี่ยมาจากที่ไหนแล้วเป็นจริงๆอย่างนี้หรือเปล่าอานิสงส์เนี่ยคืออะไรคิดว่าเป็นคำถามที่ดีก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะที่มีญาติธรรมถามเข้ามาถือว่าเป็นคำถามที่เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นประโยชน์ก็คือสิ่งที่ต้องใช้ประจำบางทีเนี่ยเราพูดกันสูงๆธรรมะลึกซึ้งแต่คนฟังไม่เข้าใจก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเรามาพูดเรื่องพวกนี้มันเกิดความเข้าใจอ่ะมันเกิดการวางตัวที่ถูกต้องต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้เนี่ยนั่นน่ะคือประโยชน์มากกว่าก็จึงขออนุโมทนาบุญท่านญาติธรรมที่ถามคำถามนี้มาทีนี้อันดับแรกเราต้องพูดก่อนว่าเราเคยได้ยินตอนที่เราไปทำบุญไปถวายทานแล้วพระท่านก็สรุปศีลให้กับเราสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุตติงยันติถูกต้องไหมคะเราก็จะรับสรุปศีลจริงเราคิดว่าพระให้พรแต่จริงพระบอกเราพระบอกเราว่าศีลเนี่ยถ้ารักษาแล้วเนี่ยก็จะไปในที่ที่ดีศีลเนี่ยถ้ารักษาแล้วเนี่ยก็จะมีทรัพย์สมบัติก็จะไม่หายไปไหนศีลเนี่ยเมื่อรักษาแล้วเนี่ยก็จะถึงมรรคผลนิพพานอันนี้เป็นคำบอกค่ะเป็นคำสรุปที่พระท่านสรุปให้กับเราไม่ได้พรถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตอนที่เรารับศีลเนี่ยทำให้ถึงมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นเนี่ยอานิสงส์ของการสร้างพุทธรูปเนี่ยทำไมล่ะถึงได้มีอานิสงส์เยอะขนาดนี้เรากลับมาที่คำว่าบุญก่อนการสร้างพระพุทธรูปเนี่ยคือบุญเป็นชื่อของความสุขเอาตั้งแต่ว่าการทำทานธรรมดาเนี่ยแต่ละทานก็มีอานิสงส์ไม่เหมือนกันแล้วก็ผู้ให้ผู้รับก็มีผลต่อการทำทานทีนี้เนี่ยทานอันนี้เป็นการถวายพระพุทธรูปทีนี้พระพุทธรูปเนี่ยเมื่อเราตั้งไปแล้วเนี่ยสิ่งที่คนเห็นแล้วได้จากเราคืออะไรสิ่งที่คนเห็นแล้วได้จากเราก็คือคนเห็นแล้วจะกราบเราในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทพอเราเห็น
พระพุทธรูปเนี่ยปกติเนี่ยเราไปสถานที่ไหนๆเนี่ยเราทำยังไงคะเราก็ไหว้พระจิตเนี่ยตอนที่เห็นพระพุทธรูปแล้วไหว้เนี่ยจิตมันเป็นกุศลแล้วนะขณะจิตนึงเนี่ยลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยล้านขณะค่ะเราทำให้คนหยุดหรือบางคนกำลังคิดไม่ดีอะไรอยู่สักอย่างนึงพอเดินผ่านพระพุทธรูปพระพุทธรูปพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรเอาไว้มันก็หยุดแกล้งหนึ่งก็ได้บุญละเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงเอาไว้เรื่องของการถวายพุทธรูปในยุคของพระองค์แต่มีการแสดงในสมัยที่คนสร้างเจดีย์ในยุคอื่นๆในสมัยอื่นๆในชาติอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับในยุคของพุทธเจ้าเช่นคนที่ทำบุญอย่างเช่นคนที่ทำผ้าป่ากฐินเห็นไหมคะคนที่สร้างเจดีย์สร้างเจดีย์ต่างๆในสมัยพุทธเจ้าซึ่งจริงๆแล้วเจดีย์ต่างๆเนี่ยที่เป็นรูปเคารพเนี่ยในสมัยพุทธเจ้าเราเองเนี่ยก็ไม่มีแต่มีเจดีย์อันอื่นแต่พอพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยพุทธองค์ทรงแสดงว่าสถานที่เนี่ยที่พุทธบริษัทจะต้องไปกราบไหว้เนี่ยก็คือสังเวชนียสถาน4ตำบลคือ1สถานที่ประสูติแสดงปฐมเทศนาสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาแล้วก็ปรินิพพานหรือการเคารพการสร้างการร่วมสร้างในอดีตบางทีเนี่ยจะมีเรื่องราวที่พระองค์ทรงแสดงธรรมเนี่ยพูดถึงการร่วมสร้างการสร้างเจดีย์ก็คือเหมือนกับการสร้างพระพุทธรูปทีนี้เนี่ยคำถามเนี่ยเอาแบบฟันธงตรงๆเลยนะคะเมื่อกี้นี้อ้อมแหละเพื่อให้เห็นประโยชน์ของการทำบุญว่าบุญเนี่ยมันเป็นเหตุของการเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการทำทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาหรือการขวนขวายกิจการงานแม้กระทั่งความอดทนแม้กระทั่งปัญญาก็เป็นเหตุแห่งมรรคผลนิพพานที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยความอดทนเนี่ยค่ะถ้าเราขาดความอดทนเนี่ยเราทำความดีไม่สำเร็จอะค่ะเพราะความดีหรือความสำเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงขณะจิตเดียวความสำเร็จของคนแต่ละคนบางทีมันใช้เวลานานมากเราเอาอะไรเป็นตัววัดล่ะว่าทานศีลภาวนาเนี่ยมันคือจุดหมายของมรรคผลนิพพานเราก็ต้องย้อนไปที่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยบำเพ็ญบารมีเนี่ย10ทัศ30ทัศบารมีก็คือบุญนั่นเองบารมีก็คือบุญที่มีพลังบุญเกิดพลังขึ้นมาเป็นบารมีเช่นการทำทานจนชาติแรกๆเนี่ยหรือตอนที่ยังไม่ได้รับคำพยากรณ์ก็สละอย่างเราได้แหละสละให้ของคนเสียดายมั่งไม่เสียดายมั่งเพราะทานบารมีมันยังไม่เยอะแต่พอพระโพธิสัตว์ได้รับคำพยากรณ์แล้วเนี่ยแม้กระทั่งสละชีวิตของตัวพระโพธิสัตว์เองเนี่ยก็ยังอิ่มใจเลยแต่ของเราเนี่ยให้เราสละชีวิตเราเริ่มวันอยู่ไม่ได้ชีวิตเป็นของเราแต่พระโพธิสัตว์ไม่เป็นพระโพธิสัตว์แม้กระทั่งสละชีวิตเนี่ยก็ยังอิ่มใจเลยปลื้มโอ้ทำสำเร็จละเพราะมีจุดหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตไงมีจุดหมายอยู่โอ้ยแค่สละชีวิตมันจิ๊บๆกลายเป็นเรื่องเล็กสำหรับพระโพธิสัตว์นะคะการสละชีวิตทีนี้อะไรคือบารมีบารมีก็คือความกล้าความไม่กลัวมันกำจัดกิเลสกำจัดกิเลสที่มันอยู่ในใจของเราจนกลายเป็นสามารถเข้าถึงมรรคผลที่ผ่านได้เราจะเห็นว่าในชาติที่เป็นพระเวสสันดรสละพระโอรสสละพระธิดาสละพระมเหสีซึ่งเป็นบุคคลอันเป็นที่รักเลยลองถามใจเราดูสิคะว่าเราสามารถที่จะสละได้หรือเปล่าเอาจริงๆเอาต้องเอาใจเราบางอย่างเนี่ยเราต้องเอาใจเราเข้าไปวัดนะบางเรื่องเนี่ยในการที่เราจะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยถ้า
ญาติธรรมคะสิ่งที่ดีที่สุดคือเอาใจเราไปเทียบแทนเขาเลยถ้าเป็นเราเนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์เนี้ยจริงๆเลยเนี่ยเราโดยที่ไม่เอากิเลสของเราเข้าไปใส่เนี่ยถ้าเป็นตัวเราเนี่ยแล้วสลับกันกับตัวเราเราเป็นเขาแล้วเขาเป็นเราแล้วเราจะทนสภาพที่เราทำกับเขาได้หรือเปล่าหรือเราจะดีใจในสิ่งที่เราทำอย่างเช่นบางทีเนี่ยเราหิวน้ำอยู่เนี่ยแล้วอยู่ดีๆก็มีคนถือน้ำเย็นๆมาให้เรากินเรารู้สึกว่าโอ้โหคนนี้ดีจังเลยมันดีอ่ะพอวันนึงเนี่ยพอเราเทียบเคียงได้เนี่ยเราก็จะสามารถที่เราจะรู้ว่าทำแบบนี้มันดีเราก็จะทำต่อไปหรือบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เราทำไปแล้วเนี่ยคนอื่นเขาเดือดร้อนอ่ะเรานึกไม่ถึงว่าเขาเดือดร้อนอ่ะเราลองเทียบเคียงว่าถ้าเราเป็นเขาเรามีชีวิตอย่างเขามาแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่างเช่นปลาเขาอยู่ของเขาดีๆเราไปฆ่าเขาหรือเราไปตีเขาเนี่ยเขาเดือดร้อนอ่ะแล้วถ้าเป็นเราอยู่ดีๆอ่ะมีคนเอามาฆ่าเราเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงการเทียบเคียงอ่ะการสลับตัวเรากับเขาเนี่ยมันจะทำให้เราคิดได้ถึงความรู้สึกที่เราจะได้รับนั่นแหละค่ะคือกรรมแต่ทีนี้เนี่ยบุญเนี่ยอย่างอานิสงส์ของการถวายพระพุทธรูปเนี่ยตรงๆเลยเนี่ยไม่มีทีนี้มันก็เกิดขึ้นจากกระบวนการความรู้ของผู้เขียนที่มีความเข้าใจเรื่องของบุญที่แตกต่างกันแต่ถามว่าในนี้เนี่ยผิดหรือเปล่าถ้าว่าโดยภาพรวมเลยเนี่ยก็ไม่ผิดอยู่แล้วมันสามารถเป็นไปได้จากจิตที่เป็นกุศลกุศลเนี่ยไม่ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนอะถ้าเป็นกุศลเนี่ยมันสามารถที่จะวิ่งหากุศลอื่นได้หมดเลยอย่างเช่นการทำทานก็สามารถที่จะวิ่งหาศีลวิ่งหาภาวนาได้โดยอัตโนมัติเช่นการที่เราทำทานเนี่ยทำไมถึงจะเป็นศีลล่ะการทำทานคือการสละการสละคือการไม่เบียดเบียนการไม่เบียดเบียนก็คือศีลนั่นเองพอจิตมันไม่เบียดเบียนปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีสติในการไม่เบียดเบียนมันก็คือภาวนาจิตของเราคิดไม่เบียดเบียนคนอื่นรู้ว่าจิตของเราเนี่ยเป็นกุศลอยู่มันก็คือภาวนาแต่ในเวลาเดียวกันสมมติว่าเราภาวนาอยู่มันก็จะกลับคืนไปสู่ศีลกับทานได้สมมุติกำลังภาวนาอยู่นะจิตของเรามันสละออกจากกิเลสอ่ะมันก็เป็นทานแล้วในเวลาที่เราภาวนามันก็เป็นศีลเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนที่เป็นกุศลมันจะวิ่งเข้าหาสิ่งเดียวกันทั้งหมดจุดหมายสูงสุดก็คือจิตที่สงบก็คือพระนิพพานเพราะฉะนั้นอานิสงส์ต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจว่าอานิสงส์การสร้างพุทธรูปเนี่ยเริ่มต้นจากกุศลแต่ทีนี้เนี่ยจะพัฒนากุศลเนี่ยไปสู่เรื่องไหนอีกเรื่องหนึ่งขออธิบายแบบนี้คือไม่อยากที่จะลบล้างสิ่งที่ผู้เขียนเอาไว้ต้องบอกว่าตัวเองมองเห็นถึงจิตใจของผู้เขียนว่าเขามีความปรารถนาดีอยากจะให้เราเนี่ยทำบุญเหมือนกับเราสอนเด็กเขียนกอไก่เราก็บอกว่าเขียนหนังสือเก่งๆนะลูกโตไปเนี่ยจะได้เป็นหมอโตไปจะได้เป็นพยาบาลโตไปจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเราบอกกับลูกเราเขียนกอไก่เก่งๆทั้งๆที่ความจริงไอ้กอไก่มันก็ไม่ได้เป็นนายกได้หรอกหรือไอ้กอไก่เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหมอได้อะแต่เรามีความจำเป็นอะที่จะต้องบอกเด็กแบบนั้นเพื่อให้เขามีความหวังคล้ายๆกันสำหรับคนเขียนเนี่ยตัวเองสลับในที่ได้พูดเอาหัวใจเรากับหัวใจเขาสลับกันเรามองเห็นถึงความปรารถนาดีที่เขามีต่อคนที่ทำบุญเริ่มต้นก็เลยเอาอนิสงส์มาใส่ให้เต็มที่เลยแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันต้องพัฒนาจากทานที่ถวายพระพุทธรูปนั่นแหละค่ะจิตที่มันเริ่มต้นจากกุศลจุดแรกนั่นแหละมันจะพัฒนาไปสู่กุศลในอนาคตแต่ว่าถวายพุทธรูปปุ๊บเนี่ยแล้วได้แบบนี้เลยเนี่ยไม่ได้ขนาดนั้นแน่นอนมันก็ต้องไม่ใช่ว่าไม่อย่างนั้นแหละคนก็ไม่ต้องทำความดีกันแล้วเพราะบริษัทก็ไม่ต้องมาสละชีวิตไม่รู้ขี่ชาติต่อขี่ชาติก็ไม่ต้องอานิสงส์ของการถวายพระพุทธรูปเนี่ยอย่างเช่นเจ้ากรรมนายเวรชาติปางก่อนได้รับส่วนบุญแล้วจะเลิกจองเวร
เป็นตัวเองมองถึงความปรารถนาดีนะคือจิตเนี่ยที่เราดีเนี่ยถ้าเรารักษาจิตของตอนถวายพุทธรูปได้นะคะจิตของเราตอนถวายพระพุทธรูปได้เนี่ยสมมุติว่าเราเจอใครสักคนนึงยกตัวอย่างที่ตัวเองเล่าให้ฟังเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยโดนคนด่า มาเป็นชุดเลยนะคะมาเป็นแบบว่าเราแทบจะพูดอะไรไม่ทันโดนคนโทรศัพท์มาด่าด้วยความที่เขาก็ใจผิดว่าเราโทรไปแต่ความจริงเนี่ยมีคนโทรมาหาเราแล้วก็เอาเสียงเราแฮนด์ฟรีหรือยังไงไม่แน่ใจแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นคนโทรไปซึ่งเราก็ไม่ได้โทรทีนี้ก็ปรากฏว่าเขาก็ด่าจะอธิบายเรื่องเจ้ากรรมนายเวรแต่ชาติปางก่อนเลิกจองเวรคือเราอาจจะเจอวิบากกรรมที่หนักขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราสร้างบารมีมาเนี่ยมันก็ต้องเจอวิบากกรรมพอเราเจอปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะมีพฤติกรรมจองเวรแต่จิตของเราที่มันรักษาไว้ดีแล้วเนี่ยเวรเนี่ยมันระงับที่ใจของเราเหมือนกับองคุลีมานเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระโมคคัลลานะสิ่งที่เคยทำไว้ในอดีตคือกรรมเก่าองคุลีมานเคยฆ่าคนพระโมคคัลลานะเคยทำบาปในอดีตกับพ่อแม่ไว้กรรมที่ได้รับเนี่ยมันก็ส่งผลเหมือนเดิมแต่จิตที่ไปกระทบกับกรรมเนี่ยมันไม่มีเมื่อจิตมันกระทบกับกรรมไม่มีเนี่ยมันก็คือกรรมมันเป็นอโหสิกรรมแล้วมันรับแล้วมันจบละมันไม่ต่อเวรกันก็เลยไม่มีการจองเวรกันมันก็ต้องเริ่มต้นจากบุญอะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้แต่เราต้องต่อยอดอะความดีเนี่ยมันจะทำเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วมันจะได้ผลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ทุกความดีเลยที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะต้องสม่ำเสมอความสม่ำเสมอก็คือความเพียรนั่นเองความเพียรที่จะนำไปสู่ความสำเร็จแต่ถ้าเกิดว่าเราทำความดีแล้วเราไม่สม่ำเสมอเนี่ยเหมือนกับเราจะจุดไฟอ่ะสีไฟอ่ะให้มันมีประกายไฟขึ้นมาเอาแค่กล่องไม่ขีดอะค่ะกล่องไม่ขีดเนี่ยถ้าเราแก๊กเดียวเนี่ยแรงไม่พอเนี่ยมันก็ไม่เป็นไฟอ่ะต้องสีหลายๆครั้งจนกว่ามันจะร้อนแล้วมันถึงจะเกิดประกายไฟขึ้นมาเหมือนกันความดีของเราเนี่ยการถวายพระพุทธรูปเนี่ยก็เป็นเหตุหนึ่งของบุญการถวายอาหารการรักษาศีลการเจริญภาวนาเนี่ยมันเป็นเหตุของบุญหมดเลยมันจะต้องมีกำลังซะก่อนอานิสงส์ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะได้บุญเป็นชื่อของความสุขทำไมถึงบอกว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขก็เพราะว่าเมื่อวานเราได้พูดถึงเรื่องของสุนัขที่ไปเกิดเป็นเทพบุตรทำไมสุนัขถึงเกิดเป็นเทพบุตรได้ก็เพราะว่าจิตของสุนัขตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีความโกรธไงไม่มีความโลภไม่มีความหลงแต่จิตเนี่ยผูกพันอยู่กับองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อจิตมีความผูกพันกับองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าในขณะนั้นมันคือกุศลเนี่ยและอกุศลมันไม่มีเลยเนี่ยมันจะมีเหตุอะไรล่ะที่จะพาให้เราตกนรกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีสิทธิ์ตกนรกเลยสุนัขเนี่ยยังได้ขึ้นสวรรค์แต่ทีนี้เราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เรามีโอกาสอ่านพระไตรปิฎกเรามีโอกาสฟังธรรมเรามีโอกาสเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราสามารถเรียนรู้ได้ว่ากุศลในพุทธศาสนาคืออะไรอกุศลคืออะไรกุศลเนี่ยมีทั้งในพุทธศาสนาแล้วก็มีนอกพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่ทำกุศลย่อมขึ้นสวรรค์คนที่ทำอกุศลย่อมตกนรกพระองค์ไม่ได้บอกว่าคนที่ทำกุศลเฉพาะในพุทธศาสนานะที่ขึ้นสวรรค์เราจะเห็นว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยก่อนที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยจะตรัสรู้เนี่ย
ก็มีศาสนาอื่นอยู่ถ้าเกิดบอกว่ามนุษย์เท่านั้นที่เป็นพุทธบริษัททำบุญกับพุทธศาสนาแล้วจะขึ้นสวรรค์อ้าวแล้วในยุคที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่แล้วพระพุทธองค์เนี่ยยังไม่ได้บรรลุธรรมเทวดาที่มาเขาเรียกว่าสนานใช่ไหมไม่แน่ใจมาชื่นชมพระมหาบุรุษที่ประสูติพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่เรียกว่าสำคัญของโลกมีเทวดามาชื่นชมยินดีในครั้งที่พระองค์ทรงประสูติอ้าวแล้วยังไม่ได้ฟังธรรมแล้วเทวดามาจากที่ไหนอ่ะคำถามเนี้ยมันก็ต้องมีถ้าเกิดว่าทำบุญในพุทธศาสนาเฉยๆแล้วเนี่ยเป็นเทวดาเทวดาล่วงหน้านี้มาจากที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเทวดาเนี่ยเกิดจากจิตที่เป็นกุศลทีนี้กุศลในพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไรแล้วกุศลนอกพุทธศาสนาคืออะไรอันนี้ต่างหากตัวเองเคยคุยกับท่านพระอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งขออนุญาตเอ่ยนามท่านพระอาจารย์กลางท่านพระอาจารย์ปริญญาตอนนี้ท่านอยู่ที่สระแก้วนะวัดเดิมนี่ก็คือวัดพุ่มบำเพ็ญธรรมเคยคุยกับท่านถามท่านวันนั้นท่านจะมีปริศนาธรรมซึ่งวาดรูปแล้วก็ให้กับญาติโยมเพื่อที่จะสอนน่ะรูปแล้วก็เอามาสอนทีนี้วันนั้นท่านวาดพระพิฆเนศจำได้ท่านวาดเป็นพระพิฆเนศวาดเร็วมากค่ะประมาณ5นาทีเดียว2นาทีเสร็จแล้วค่ะเป็นปริศนาธรรมเขียนตัวเองก็เลยถามท่านว่าพระอาจารย์รู้สึกยังไงกับพระพิฆเนศพอเห็นท่านคือปกติคนที่มีศิลปะเนี่ยก็จะบูชาพระพิฆเนศเราก็เลยอยากจะรู้ในมุมมองของพระที่ท่านเป็นพระวัดป่าเป็นศิษย์สายหลวงพ่อชากับความคิดที่ท่านมองเห็นพระพิฆเนศคือตัวเองเป็นคนที่มองแล้วก็ยอมรับความคิดของทุกคนไม่ได้ปฏิเสธชอบฟังความคิดของคนนั้นชอบฟังความคิดของคนนี้ชอบฟังหมดเลยแล้วก็มาคิดตามในมุมของเขาคิดตามในพื้นฐานที่เขาเป็นไม่ได้เอาพื้นฐานเราไปคิดนะคะพื้นฐานของเขาถ้าเขาคิดแบบนี้อ๋อคิดแบบนี้ได้เนาะเพราะว่าเขามีแบบนี้นี่เองแต่ถ้าเป็นเราล่ะเราจะคิดยังไงในสถานการณ์นี้ก็อย่างนั้นคือต้องแยกให้ออกว่าอันนี้เป็นความคิดของเราอันนี้เป็นความคิดของเขาอะไรเงี้ยพระอาจารย์บอกว่ากุศลเนี่ยมันเหมือนกับแสงสว่างกุศลมันเป็นแสงสว่างแสงสว่างเนี่ยไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นจากอะไรเนี่ยมันก็สว่างแสงสว่างที่มันเกิดขึ้นจากตะเกียงแสงสว่างที่เกิดขึ้นจากโคมไฟแสงสว่างที่เกิดขึ้นจากนีออนแสงสว่างที่เกิดขึ้นจากคบเพลิงหรือแสงสว่างที่เกิดขึ้นจากพระอาทิตย์มันก็ให้คุณสมบัติเหมือนกันคือทำให้เราเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆได้นี่คือคุณสมบัติของแสงเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกท่านไม่ปฏิเสธแสงสว่างเราก็ฟังเท่านี้เราก็รู้สึกว่าเราเข้าใจตอนนั้นท่านอธิบายประมาณนี้ก็เลยกลับมานึกถึงมาวิเคราะห์ต่อนำสิ่งที่ท่านเนี่ยชี้แนะเนี่ยมาต่อยอดว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญาเนี่ยเป็นแสงสว่างอย่างยิ่งมันเก็ตแบบมันเก็ตคำนี้ขึ้นมาเลยว่าปัญญาเป็นแสงสว่างอย่างยิ่งคืออะไรคำว่าปัญญาเป็นแสงสว่างอย่างยิ่งเนี่ยคือสามารถที่จะดับทุกข์ได้เลยคนที่สามารถเข้าถึงอริยมรรคอริยผลเนี่ยสามารถที่จะดับทุกข์ได้เลยเปรียบเสมือนกับแสงพระอาทิตย์อะค่ะแสงพระอาทิตย์เนี่ยพอพระอาทิตย์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโลกฝั่งที่ได้รับแสงพระอาทิตย์เนี่ยสว่างสวยมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนหมดเลยนอกจากว่ามีอะไรบังอยู่ในบ้านมืดๆหรืออะไรก็อีกอย่างนึงแต่ถ้าเกิดว่าแสงพระอาทิตย์ส่องมาไม่มีอะไรบังเนี่ยสว่างมองเห็นทุกอย่างไม่มีอะไรมาบังตาก็คือปัญญามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอวิชชาเนี่ยมันดับอวิชชามันดับกิเลสมันดับไม่เห็น
ไม่สามารถที่จะบังเราเดินไปไหนเนี่ยรับรองเลยไม่มีทางเตะอะไรเห็นงูก็รู้ว่างูเห็นหมาก็รู้ว่าหมาเห็นเหวก็รู้ว่าเหวเราจะไม่มีทางมีภัยถ้าเราได้แสงอาทิตย์แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าพระอาทิตย์ดับเปลี่ยนจากขั้วไปอยู่อีกฝั่งนึงแล้วก็เราก็อยู่อีกฝั่งนึงเราเป็นกลางคืนอีกฝั่งตรงข้ามเนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเราเนี่ยเป็นสว่างอยู่เราก็ต้องใช้ไฟใช่ไหมคะใช้ตะเกียงใช้เทียนใช้ไฟฉายใช้ไฟอื่นที่มันทดแทนแสงอาทิตย์อ่ะตัวเองก็เลยมองว่าไฟต่างๆอ่ะที่มันแทนแสงอาทิตย์ได้เนี่ยมันคือกุศลอื่นๆถึงมันจะไม่ได้ประกอบด้วยปัญญามันจะดับกิเลสได้นะแต่มันก็ยังทำให้เราสามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆโดยที่เราไม่ไปเหยียบมันเช่นเราเอาไปฉายเดินซองเนี่ยมันอาจจะสว่างในมุมแคบแต่เราก็ยังปลอดภัยเพราะฉะนั้นศาสนาอื่นๆล่วงหน้านี้เนี่ยถึงเขาจะไม่รู้จักว่าอะไรเป็นบารมีทำบุญไปแล้วกิเลสไม่หมดแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวกุศลเนี่ยมันมีคุณสมบัติให้จิตของเราเนี่ยมันผ่องใสในขณะที่จิตของเรามันผ่องใสเนี่ยมันจะประกอบด้วยปัญญาหรือมันจะไม่ประกอบด้วยปัญญามันก็ไม่มีความโลภมันก็ไม่มีความโกรธมันก็ไม่มีความหลงเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีความโกรธมันไม่มีความโลภมันไม่มีความหลงมันจะเป็นไปได้ยังไงที่เราจะตกนรกในเมื่อเราไม่ตกนรกนะที่อยู่ที่ไม่ใช่นรกมันก็คือมนุษย์กับสวรรค์มันโดนบังคับโดยอัตโนมัติภพภูมิเนี่ยค่ะให้เราต้องไปเกิดบนสวรรค์ให้เราต้องไปเกิดในเมืองมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คำถามไม่รู้ว่าตอบตรงหรือเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคำถามเนี่ยมันต้องบอกว่าอานิสงส์ในการสร้างพุทธรูปที่พูดมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเขาเหมือนกับที่อธิบายเรื่องการสอนกอไก่ให้กับเด็กอะค่ะเรียนหนังสือเก่งๆนะลูกเขียนกอไก่ให้ได้เขียนกอไก่สวยๆโตไปจะได้เป็นหมอโตไปจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีโตไปจะได้เป็นนายพลโตไปจะได้เป็นนายพันแต่ก็ไม่ได้แปลว่ากอไก่ที่เขียนปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีการสร้างพุทธรูปเนี่ยก็ได้อานิสงส์ค่ะยังไงก็เป็นฐานของบุญแต่ทีนี้เนี่ยจะได้อานิสงส์ทั้งหมดนี้หรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับเราปฏิบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมค่ะอันนี้ก็ตอบตรงนี้นะคะถ้าเข้าใจไม่เข้าใจยังไงคุยกันหลังไมค์ในช่อง Messenger ค่ะสำหรับผู้ที่ถามมาขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคำถามดีๆแบบนี้นะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เกตนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ